สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะฮะสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องราวข่าวสารของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจนะครับหลักๆคอนเทนต์เกี่ยวกับคลิปนี้เนี่ยก็เป็นในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะนะครับของทุกทีมนะครับมาพูดถึงกันนะครับมีประเด็นอะไรบ้างนะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับประเด็นเรื่องแรกนะครับเป็นในส่วนของดาวรุ่งของสโมสรบาเลนเซียนะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่เนื้อหอมมากนะครับณเวลานี้นั่นก็คือเฟอร์รานตาเรสนะฮะแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับดอร์ทมุนด์ยูเวนตุสนะฮะลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับซึ่งตามรายงานที่ออกมาเนี่ยล่าสุดนะฮะจากเว็บไซต์โกนะครับแล้วก็จากรายงานของสื่อสเปนเนี่ยเขาบอกว่าแมนยูเนี่ยกลายเป็นทีมล่าสุดครับที่มีการติดตามสถานการณ์ของเฟอร์รานตาเรสนะฮะปีกดาวรุ่งวัย20ปีนะครับก็เชื่อกันว่าค่าฉีกสัญญาเนี่ยมีสูงมากครับอยู่ที่ราวๆ100ล้านยูโรเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นดีลที่ยากนะครับแล้วก็ค่าตัวสูงด้วยถ้าเกิดแมนยูต้องการนะครับโอเคประมาณนี้ครับนี่คือเรื่องแรกที่หยิบยกมาพูดถึงกันส่วนดีลที่2นะครับที่มีข่าวก็สิบกันออกมานะครับตามรายงานจากอาร์ตครับสื่อดังของสเปนนะครับเขาบอกว่าแมนยูเนี่ยพร้อมที่จะลงสนามในการแย่งตัวฮาเมสโรดริเกซโดยพวกเขาเนี่ยต้องการแย่งกับนาโปลีนะครับแล้วก็อีกหลายทีมในยุโรปที่ให้ความสนใจมิดฟิลด์วัย28ปีรายนี้นะฮะแล้วก็ต้องการเซ็นในช่วงซัมเมอร์นี้อีกด้วยนะครับรวมทั้งเอเวอร์ตันก็มีข่าวเหมือนกันนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่ามันชัดเจนว่าทางเรอัลมาดริดเนี่ยก็ไม่ต้องการเก็บเขาเอาไว้ในช่วงฤดูกาลหน้าด้วยแล้วก็เตรียมที่จะปล่อยในช่วงซัมเมอร์นี้ในราคาที่ไม่แพงนะครับก็น่าจะอยู่ราวๆ 30-40 ล้านปอนด์ประมาณนั้นนะครับตามรายงานที่ออกมาแมนยูก็มีการร่วมแจมด้วยเพราะว่าแมนยูก็มีข่าวว่ากำลังมองหามิดฟิลด์เข้ามาเพิ่มเติมกันไปนะครับก็ติดตามกันดูนะครับและสำหรับประเด็นต่อไปครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบาร์เซโลน่านะครับแล้วก็เชื่อมโยงมาที่อาร์เซนอลด้วยนะครับตามรายงานจาก Daily Express นะฮะสื่อดังของอังกฤษรายงานกันออกมานะครับว่าบาร์ซ่าอาร์เซนอลได้มีการวางแผนที่จะเซ็นฟรีกูซาว่านะครับแนวรับของทางเปเชหลังจากที่นักเตะรายนี้ใกล้ที่จะหมดสัญญากับทางต้นสังกัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะในช่วงจบฤดูกาลนี้ครับก็จะทำให้มีในเรื่องของการคว้าตัวมาได้แบบสบายๆเลยนะครับซึ่งในส่วนของทางเหตุผลของทางบาร์ซ่าเนี่ยนะครับเขาบอกว่าบาร์ซ่ากำลังมองหาแบ็กซ้ายรายใหม่อยู่นะครับแล้วก็เจอร์ดี้อัลบาเนี่ยยังคงเป็นตัวสำคัญนั่นแหละนะครับในช่วงฤดูกาลหน้าแต่ทีเนี้ยมันก็ต้องมีตัวแบ็กอัพเข้ามาเพิ่มเติมในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับซึ่งผลงานของจูเนียร์เฟโปเนี่ยนะครับที่ซื้อกันเข้ามาก็ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับนี่คือเหตุผลที่บาร์ซ่าต้องการส่วนทางอาร์เซนอลเนี่ยเราก็ทราบกันดีว่าอาร์เซนอลให้ความสนใจริเวนคูซาว่ามานานพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเลือกที่มีอยู่อย่างเคเดนเทนี่โคลาซีนาสเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าในส่วนของเคเดนเทนี่มีปัญหาการบาดเจ็บนะครับแล้วทีนี้ทุกวันนี้ก็มีการเน้นใช้ในส่วนของบูคาโยซาก้าจะเป็นส่วนใหญ่ที่มีการขยับจากปีกลงมาเล่นเป็นแบ็กไซด์ทดแทนนะครับมันก็เลยทำให้ต้องมองหาแบ็กไซด์ตัวจริงที่เป็นแบ็กไซด์ธรรมชาติเข้ามาเพราะว่าแบ็กไซด์ตัวที่มีเลือกใช้งานเนี่ยมันมีอาการบาดเจ็บบ่อยครั้งนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจของทางอาร์เซนอลเอามาพูดถึงกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องราวของทางอาร์เซนอลครับที่น่าติดตามอีกหนึ่งประเด็นนะฮะในเรื่องของการย้ายทีมตามรายงานจากกันโชเมกาโต้ครับรายงานกันออกมาว่าเอเย่นของลูคัสตอเรล่าตกเป็นข่าวว่าได้รับการติดต่อจากเอซิมิลานนาโปลีนะครับ2ทีมยักษ์ใหญ่ในลีกอิตาลีขณะที่เจ้าตัวเนี่ยก็ต้องการย้ายออกจากอาร์เซนอลในช่วงซัมเมอร์นี้อีกด้วยนะครับซึ่งราคาค่าตัวอาจจะมีอยู่ในระดับหนึ่งนะที่อาร์เซนอลมีการเรียกค่าตัวนะครับคือลูคัสตอเรล่าแรกๆเนี่ยต้องบอกว่าผมก็ชอบนะครับซื้อกันเข้ามาเนี่ยผมชอบมากครับนักเตะสไตล์แบบนี้แต่ว่าหลังๆเนี่ยก็อย่างที่เราได้เห็นกันว่าผลงานออกมาเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็ทำให้นักเตะเนี่ยมีข่าวย้ายทีมมาตั้งแต่ช่วงมกราคมนะครับซึ่งก็เชื่อกันว่าซัมเมอร์นี้น่าจะเป็นการย้ายแบบถาวร นะครับบางสื่อก็บอกว่าประมาณ40ล้านยูโรครับที่อาร์เซนอลตั้งราคากันเอาไว้ด้วยนะครับ
เรื่องราวเกี่ยวกับลิเวอร์พูลกันหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้มีประเด็นเกี่ยวกับลิเวอร์พูล2ข่าวด้วยกันนะครับเป็นข่าวข้อ10นะฮะตามรายงานจากสื่ออังกฤษครับเขาบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเคยเจรจากับทางโซมาเร่มาแล้วในช่วงซัมเมอร์ปีก่อนนะครับแต่ว่าคราวนั้นเนี่ยนักเตะยังอยากอยู่ในลีกฝรั่งเศสต่อไปอีกสักหนึ่งฤดูกาลทำให้ตอนนี้ลิเวอร์พูลเชื่อว่านักเตะเนี่ยน่าจะพร้อมที่จะย้ายออกจากลีกฝรั่งเศสแบบเต็มที่แล้วหรือว่าต้องการย้ายออกจากสโมสรลิลในช่วงซัมเมอร์นี้นั่นเองนะครับนะแล้วก็เจอร์กิ้นคล็อปป์เนี่ยก็รู้สึกประทับใจเกี่ยวกับฝีเท้าของนักเตะรายนี้เป็นอย่างมากด้วยนะครับเป็นกองกลางดาวรุ่งวัยเพียงแค่21ปีครับแล้วก็ในส่วนของราคาค่าตัวเชื่อกันว่าน่าจะไม่มีปัญหากับทางลิเวอร์พูลด้วยครับราคาค่าตัวของโซมาเร่อยู่ที่35ล้านปอนด์นะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็เคยมีข่าวกับแมนยูเชลซีมาด้วยครับเพราะฉะนั้นทางลิเวอร์พูลต้องแข่งกับ2ทีมนี้หรืออาจจะเป็นนิวคาสเซิลด้วยเพิ่มกันเข้ามานะครับประมาณ3ทีมนะที่ให้ความสนใจมาก่อนหน้านั้นนะครับอีกหนึ่งเรื่องของทางลิเวอร์พูลครับมีรายงานกันออกมานะฮะจากสื่อสเปนนะครับหลายๆสื่อนะครับเขาเนี่ยรายงานกันออกมาว่าทางลิเวอร์พูลเนี่ยวางแผนที่จะเสริมทัพในตำแหน่งเซนเตอร์เพิ่มเติมในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ฮะโดยเล็งไปที่เดียโก้คาร์ลอสแนวรับของทางเซบีย่าที่มีค่าสัญญาอยู่ที่ราวๆ70ล้านยูโรได้นะครับซึ่งทางเจอร์กิ้นคล็อปป์เนี่ยคาดหวังว่าจะดึงเซนเตอร์วัย27ปีรายเนี้ยมาแทนที่เดียนลอฟเลนนะครับแล้วก็ปล่อยเดียนลอฟเลนออกไปซึ่งน่าจะมายืนคู่กับฟานไดนั่นแหละในช่วงฤดูกาลหน้านะครับแบบให้เป็นคู่หูกันแบบระยะยาวนั่นเองนะครับนี่คือรายงานกันออกมานะครับจากสื่อสเปนหลายๆสื่อนะฮะแล้วก็อาจจะมีสื่ออังกฤษรายงานกันเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับจริงๆทางคาร์ลอสเนี่ยมีข่าวกับทางลิเวอร์พูลมาตั้งแต่ช่วงมกราแล้วนะครับข่าวแรงอยู่ในช่วงนั้นนะครับแต่ว่ามันก็เงียบไปนะครับแต่ทีเนี้ยมันก็เล่นออกมาแบบเรื่อยๆมันก็ทำให้แฟนหงส์ได้ลุ้นกันนะครับสำหรับดีลนี้เรื่องราวเกี่ยวกับบุนเดสกันหน่อยนะครับตามรายงานจากสื่อของอังกฤษเนี่ยนะครับมีรายงานกันออกมาครับว่าเอเวอร์ตันแล้วก็เซบีย่าเนี่ยตกเป็นข่าวพร้อมที่จะแย่งกันล่าตัวเซนกิสอุนแดฮะกองกลางตัวเก่งของทางโรม่าเข้ามาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นะครับจริงๆนักเตะรายนี้มีข่าวเชื่อมโยงการย้ายมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์แล้วนะครับซัมเมอร์ก่อนนะครับแต่ว่าไม่ได้ย้ายกันไปนะครับแล้วก็อยู่กับทีมจนมาณปัจจุบันซึ่งคาดกันว่าในช่วงซัมเมอร์หรือว่าหลังจากจบฤดูกาลนี้ซัมเมอร์ที่จะถึงเนี้ยน่าจะมีการย้ายแบบจริงจังนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่มีข่าวเชื่อมโยงกับในลีกสเปนกับลีกอังกฤษอีกด้วยครับซึ่ง2ทีมเนี้ยมีข่าวบ่อยครั้งด้วยนะครับก็ติดตามกันดูครับว่าเอเวอร์ตันจะเสริมนักเตะรายนี้ได้อย่างที่พวกเขาต้องการหรือเปล่านะครับสำหรับประเด็นเกี่ยวกับทางฮาคิมินะครับเซนเตอร์ดาวรุ่งที่ทางเรอัลมาดริดเนี่ยปล่อยให้ทางดอทมุนด์ยืมตัวนะครับฟูลแบ็กดาวรุ่งนะครับนักเตะรายนี้นะครับก็หลังจากที่ปล่อยยืมตัวเนี่ยผลงานยอดเยี่ยมครับจนทำให้เรอัลมาดริดเนี่ยต้องการดึงตัวกลับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับแนวรับวัย21ปีรายนี้ผลงานก็ไปเตะตาทีมอื่นด้วยอย่างเช่นเชลซีอาร์เซนอลท็อตแนมสเปอร์ก็มีการเตรียมที่จะร่วมวงแจมนะครับแล้วก็เตรียมที่จะมีการจ่ายค่าสัญญาอยู่ที่ราวๆ50ล้านยูโรให้กับเรอัลมาดริดนะฮะในการคว้าตัวนักเตะรายนี้เข้ามาเสริมแนวรับเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับก็น่าสนใจครับตอนนี้นอกจากนี้ยังมี PSG ด้วยครับยูเวนตุสบาเยิร์นก็มีการติดตามสายการอย่างใกล้ชิดนะฮะเพราะฉะนั้นเรอัลมาดริดเนี่ยโอ้โหตอนนี้จะรั้งอย่างไรครับต้องมีการการันตีหน่อยแหละว่ากลับมาแล้วจะได้รับโอกาสแบบต่อเนื่องหรือว่าออปชั่นเพิ่มเติมกันไปนะครับในเรื่องของค่าเหนื่อยเพิ่มเติมถ้าไม่มีการการันตีมากกว่านี้ก็น่าจะเสร็จหลายๆทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปนะฮะที่มีข่าวให้ความสนใจแล้วก็เรื่องราวต่อไปครับเป็นเรื่องราวของอินเตอร์มิลานครับตามรายงานที่ออกมาฮะก็รายงานกันออกมาจากสื่ออิตาลีนะเขาบอกว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยเตรียมที่จะมีแผนการโลเดียโกโกดินครับเซนเตอร์แบ็กอุรุกวัยหลังจากจบฤดูกาลนี้แล้วก็จะเป็นการเซฟเงินราวๆ20ล้านยูโรด้วยนะครับนะก็ถือว่าซื้อกันเข้ามาเนี่ยแต่ว่าต้องจ่ายค่าเหนื่อยในระดับ5ล้านยูโรต่อปีบวกกับโบนัสอีกก้อนหนึ่งตามเงื่อนไขที่ตกลงกันเอาไว้ครับแต่คือซื้อกันเข้ามาทุ่มค่าเหนื่อยให้ในระดับสูงของสโมสรเนี่ยแต่ว่าโกดินไม่สามารถทำผลงานได้ดีไงมันก็เลยทำใ
ทางอินเตอร์มิลานก็เตรียมที่จะลดซะเลยเพื่อรักษาความสมดุลของค่าเหนื่อยนะครับเพดานค่าเหนื่อยในสโมสรกันเอาไว้ฮะแล้วก็ตอนนี้เริ่มที่จะมีการกลับไปเป็นข่าวกับแมนยูด้วยครับแต่ก็เชื่อกันว่าแมนยูก็ไม่น่าจะกลับมาให้ความสนใจอีกแล้วนะฮะเรื่องราวเกี่ยวกับเดวิดซิลวาครับตามรายงานจากกันโชเมกาโต้ครับสื่ออิตาลีเนี่ยรายงานกันออกมาครับว่าเอซิมิลานแสดงความสนใจในตัวของเดวิดซิลวากองกลางตัวเก๋าของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่กำลังจะหมดสัญญาหลังจากจบฤดูกาลนี้ฮะซึ่งดูแล้วก็น่าจะมีการแยกย้ายกันไปแหละสำหรับซิลวากับซิตี้นะนะครับก็มันชัดเจนมาตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลแล้วนะครับหลังจากที่ช่วยทีมมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็เป้าหมายต่อไปก็น่าจะเป็นอิตาลีไม่ก็กลับไปอยู่ที่สเปนนั่นเองนะครับก็ติดตามกันเกี่ยวกับซุปเปอร์สตาร์รายนี้ฮะจะไปลงเอยที่ไหนนะครับในช่วงท้ายๆของอาชีพการค้าแข่งแล้วก็ในประเด็นต่อไปครับเป็นรายงานจากสื่ออิตาลีครับมีรายงานจากตูโตสปอร์ตนะครับสื่ออิตาลีรายงานออกมาครับว่าซารีเนี่ยวางแผนที่จะปล่อยนักเตะหลายรายด้วยกันนะครับซึ่งในจำนวนนั้นเนี่ยมีมิราเลมเปียนิตนะฮะกองกลางของทีมนะครับแล้วก็จะมีแนวรับอย่างรูกานี่นะครับแล้วก็มีมาเตียเดชิโยนะครับเป็นต้นนะที่มีการปล่อยกันออกไปนะครับแต่เชื่อกันว่าไม่ได้มีรายชื่ออย่างคริสเตียโนโรนัลโดหรือว่าแมทไทเดลิกนะฮะที่มีข่าวว่าก่อนหน้านั้นทางยูเวนตุสเตรียมที่จะลบออกจากทีมด้วยนะครับคือส่วนใหญ่อาจจะเป็นนักเตะรายเดิมๆที่เคยมีข่าวมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วนะครับนะก็เตรียมที่จะปล่อยกันไปนะฮะโอเคนะครับนี่คือเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจจากลีกอิตาลีแล้วก็ยังคงเชื่อมโยงจากลีกอิตาลีอยู่นะครับแต่ว่ามันก็เชื่อมโยงไปที่บาร์เซโลนาที่เป็นทีมจากลีกสเปนด้วยมีรายงานจากสื่อสเปนนะครับรายงานออกมาว่าบาร์ซ่าเนี่ยตกเป็นข่าวพร้อมที่จะยื่น2ผู้เล่นอย่างอีวานราเกติชซามูเอล อูมติติให้กับยูเวนตุสเพื่อเป็นการแลกกับการปล่อยตัวเฟเดริโกเบอร์ดาเดสกี้เข้ามาเสริมทัพในช่วงหลังจากจบฤดูกาลนี้ฮะซึ่งรากิติชเนี่ยนะครับก็มีข่าวเชื่อมโยงว่าจะไปลีกอิตาลีด้วยครับในช่วงหลังจากจบฤดูกาลนะครับคือข่าวมันหนักมาตั้งแต่ช่วงมกราแล้วก็อูมติติเองก็ถึงแม้ว่าจะกลับมาได้แล้วนะครับแต่ว่าทางบาร์ซ่าก็มีแผนว่าจะโลด้วยก็เลยมีการยื่นเป็นการให้ยูเว่ไว้พิจารณานะครับในการปล่อยตัวนักเตะรายนี้นะฮะเข้ามาเสริมแนวรุกเพิ่มเติมนะครับโอเคนะครับปิดท้ายกันเรื่องราวของทางบาร์ซ่าแล้วก็เชื่อมโยงไปที่เชลซีด้วยนะครับตามรายงานจากสปอร์ตครับรายงานกันออกมาครับซึ่งสปอร์ตเนี่ยเป็นสื่อสเปนนะสื่อดังของสเปนครับเขาบอกว่าบาร์เซโลน่าเนี่ยหมดความสนใจในตัวของวิลเลียนปีกตัวเก่าของทางเชลซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะหลังจากที่นักเตะรายนี้จะหมดสัญญากับทางเชลซีหลังจากจบฤดูกาลนี้แล้วก็ในเรื่องของสัญญาฉบับใหม่เนี่ยมันก็ยังไม่คืบหน้าด้วยจนทำให้นักเตะเนี่ยมีข่าวย้ายทีมกับหลายๆสโมสรแล้วก็ตัวเต็งเนี่ยก็เป็นบาร์ซ่าแต่ว่าตอนนี้บาร์ซ่าน่าจะมองข้ามแล้วนะครับหรือว่าไม่ได้อยู่ในเป้าหมายที่ให้ความสนใจเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับคือบาร์ซ่าเคยติดต่อไปแล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเชลซีเลือกที่จะไม่ปล่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนกับทางบาร์ซ่าไม่อยากงอแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป้าหมายดีกว่านะครับนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวข่าวสารของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจครับเกี่ยวกับในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะนะครับแฟนบอลคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะฮะขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ